بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺทุกท่านครับพี่น้องครับท่านนบีได้บอกแก่พวกเราว่า เมื่อเราผ่านสถานที่ใดที่มีการอบรมเรื่องราวของอันอิสลามให้เราแวะนะอย่าเดินผ่านให้เราแวะเพื่อรับฟังเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งมันเป็นเรื่องของตัวเราเองเราจะได้รู้ว่าเวลาเรากลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติมันใช่อิสลามหรือไม่ใช่อิสลามอัลลอฮฺจึงสั่งเราในอัลกุรอานว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะเป็นผู้ที่ยอมตนต่ออัลลอฮฺเสียก่อนยอมตนเนื้ออะไรครับหัวใจที่ยอมตนต่ออัลลอฮฺเราก็ยึดมั่นว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าองค์เดียวพอเราบอกว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าองค์เดียวเราก็ต้องสลัดสิ่งต่างๆที่จะเป็นชิริกต่ออัลลอฮฺหมายความว่าถูกมนุษย์เสนอตัวเอาสิ่งนั้นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺเนี่ยเราต้องตัดออกไปให้เหลืออัลลอฮฺองค์เดียวเพราะว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่เราสำนึกผิดคิดผิดหรือว่าตามเขามาเรียนแบบคนอื่นไม่ใช่แบบของนบีแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นศาสนาอันนี้ไม่ได้เพราะศาสนาของเราที่มาก็คืออะไรครับวะฮีที่ถูกส่งผ่านญิบรีลถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นอัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้และผู้ที่อธิบายอัลกุรอานคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่คนอื่นแล้วซอฮาบะห์ก็เรียนรู้จากท่านนบีแล้วก็ส่งต่ออิสลามให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลายที่เป็นตาบีอีนจนกระทั่งถึงเราจนปัจจุบันนี้แล้วก็ถึงอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติพี่น้องเราจะต้องคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอิสลามหรือไม่นั่นหมายความว่ามีคำตอบจากรอซูลหรือไม่ว่าสิ่งนั้นเราสามารถปฏิบัติได้เราต้องเอาตรงนี้นะเราเพลินกับชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทำอะไรก็ไม่ได้เราทำอะไรได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เราทำนั้นต้องเป็นแบบอิสลามอิสลามคืออะไรครับอัลอิสติสลามุลิลลาฮิบิตเตาฮีดการยอมตนต่ออัลเลาะห์บิตเตาฮีดเตาฮีดคำมาจากคำวะฮะดะโดยยึดว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์วะฮดะเป็นหนึ่งเดียวฟินอะกีดะในการยึดมั่นศรัทธาของเราตรงนี้มันจะตัดอะไรออกไปครับชีวิตเราเมื่อถูกบัญญัติแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้แล้วเราจะตัดชิริกต่างๆให้ออกพ้นไปจากตัวเราวัตถุต้องมีผูกไหมไม่ต้องมีผูกต้องมีตะกรุดไหมไม่ต้องมีตะกรุดบางคนแขวนตะกรุดข้างหน้าข้างหลังที่เอวที่แขนเหมือนกับอยากจะไปชกมวยแต่มันไม่ใช่มีคู่ครองคนหนึ่งผู้ชายเข้ามาเล่ากับผมฟังว่าภรรยานั้นเขาใส่ตะกรุดเยอะแยะไปหมดเขาบอกว่าใส่ไว้เพื่อกันชัยตอนใส่ไว้เผื่อเหนียวแทงไม่เข้าโอ้ผมบอกอันตรายแล้วเผื่อเหนียวแทงไม่เข้าเราจะไปสู้กับใครเราอยู่กับผัวเราจะไปสู้กับใครต้องใส่ตะกรุดใช่ไหมถ้าเรากลัวว่าชัยฏอนจะมารุกล้ำใจของเราเนี่ยเราต้องสู้เราสู้แบบไหนสู้แบบที่อัลลอฮ์บอกสู้ยังไงพี่น้องสู้ยังไงคิดแบบอิสลามเพลินกับชีวิตคิดแบบอิสลามอะกีดะห์สำคัญเราสู้กับชัยฏอนมีมะนาชาตอนามามีความหมายว่าบาอูดาแปลว่าห่างไกลบาอีดจะทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือชัยฏอนครั้งที่แล้วผมบอกว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แล้วผมก็พูดผิดว่าตายมันร้อง
คนบอกไม่ใช่ตั๊กแตนคนนั้นผมจำหน้าไม่ได้แต่จำเสียงได้วันนี้มาพูดอิสลามไม่ได้ล่วงเกินใครแต่ขอเพียงใช้สิทธิ์ที่ฉันมีเพื่อบอกอิสลามกับพี่น้องงั้นถ้าปกป้องชัยฏอนอ่านอะไร1อายะกุรสีอ่านยังไงอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยูมรู้แล้วพูดยาวด้วยเบื่อเพราะจำมาแล้วบางคนว่ากูจำมาตั้งนานแล้วแล้วมึงอ่านได้ไหมกูลืมเอ้าทำไมลืมเอ้ากูเป็นมนุษย์ไงเอ้าเพราะอัลอินซานมหัลลุสยานมนุษย์อยู่ในภาวะงานหลงลืมเสมอลืมตลอดถามละหมาดยังทำไมลืมเอออย่างนี้มีเยอะยานะอย่าแกล้งลืมนะอินนารอบบะกะลาบินมิซอดอัลลอฮ์จ้องมองดูเราอยู่อ่ะเราทะเล่นยังไงกับอัลลอฮ์เราอย่าทะเล่นกับอัลลอฮ์นะน้ำมาแล้วเออนี่ชาร้อนไอ้น้ำอุ่นเราอิ่มบุญนี่แหละสองอ่านอะไรอ่านอะไรเราต้องมีหลักอิสลามอยู่ในใจนะอย่าเป็นอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นหมอมันเอาไปหมอดูมันเอาไปหมอดูถ้ามันไม่หลอกมาที่ไหนมาทายมันจะรู้ดีกว่าตัวเราด่ะอ่านอะไรกุนอะไรกุนสามกุนไม่ใช่กุนบิสมิลลาห์พวกคนไทยชอบย่อนะชอบย่อนะกุนวะลอฮุอะฮัดอ่านให้จบต้นนะกุนาอูซุบิร็อบบิลฟะลักอ่านให้จบต้นกุนาอูซุบิร็อบบินนัสอ่านให้จบต้นถ้าอ่านไม่จบไม่ได้อ่านจบแต่อ่านไม่ถูกอัลเลาะห์ก็ไม่คุ้มครองเพราะมันผิดตัวต้องอ่านให้ถูกนะฟันมีฟันไม่มีก็อ่านตามขนาดฟันไม่มีก็อ่านฟึ๊บๆๆอ่านไปฟันหลุดไปก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้ผลบุญกับความพยายาม3กุนนะกุนอัลเลาะห์กูนอุรบฟลักและกูนอุรบินาสอันจะหมดต้นเนี่ยชัยฏอนหนีหมดเลยชัยฏอนหนีหมดเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยเราหลับนอนด้วยกันแบบเนี้ยนบีก็บอกดูอาคิดแบบอิสลามคิดแบบอิสลามนบีบอกดูอาอะไรไม่มีใครตอบฉันจำได้ฉันจำได้นบีบอกอัลลอฮุมะยันนิมนะชัยฏอนยันนิบิชัยฏอนมารซักตนาคิดแบบนบีเพลินกับชีวิตคิดแบบอิสลามอ่านดูอาต้นนี้เพราะว่ามันจะไล่ชัยฏอนไม่ให้มีส่วนมาเกี่ยวข้องกับภรรยาของเราไม่งั้นชัยฏอนมันร่วมด้วยตอนนี้เราคิดแล้วเออได้ยินครูก็สอนว่าอาซานก็ไล่ชัยฏอนได้งั้นจะหลับนอนกับเมียก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยก็อะไรวะตอนเริ่มต้นมันบอกอย่างนึงตอนนี้มันอาซานละหมาดฮัยยาลอศอลาห์เนี่ยกูหลับแล้วเรื่องอะไรกูจะรอมึงเนี่ยเวลามันไม่ใช่นะมันเพี้ยนนะพี่น้องมันเป็นเรื่องอิสลามวางมาหมดทุกเรื่องแล้วสมมติตอนนี้เราอายุมากขึ้นสมมติว่าอายุมากขึ้นเป็นไงสิ่งที่เราต้องเพิ่มก็คือเหตุผลสิ่งที่ต้องลดคืออารมณ์คนพอแก่แล้วน่ะอารมณ์มันแบบหุนหันพลันแล่นเวลามาหัวปื๊ดขึ้นนู่นเลยร้อยเลยพอใจดีลงศูนย์เลยนี่ถ้าเป็นเบาหวานกันเนาะงั้นอย่าเป็นเบาหวานทางอารมณ์นะเดี๋ยวถูกน็อกนี่เวลาเราอายุมากต้องเป็นแบบนี้วันนี้ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องเลือกที่จะให้ชีวิตอยู่แบบอิสลามมันมีอิสลามทั้งหมดเลยทุกเรื่องอ้าวจะดื่มน้ำแก้วนี้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายด้วยมือขวามือซ้ายดื่มไม่ได้หรอได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบอิสลามได้บุญไหมไม่ได้บุญจากการดื่มแล้วเราเกิดมาจนกระทั่งเกิดจนตายน่ะดื่มน้ำตั้งกี่แก้วไม่ได้บุญเลยไม่ได้บุญเลย
เวลาเรานั่งเรืออ่านดุอายังไงแบบอิสลามอิสลามมาคุมบิสมิลลาฮิมัจริฮาวะมุรซาฮาอินร็อบบีละกอฟูรุรรฮีมเวลานั่งรถว่าไงได้สุนนะนบีนะคิดแบบอิสลามทำแบบอิสลามซุบฮานัลลอฮีซักคอรอนาลาฮาดาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกะริบูนวันนั้นมีคนประมาทขึ้นรถคนเยอะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซับบะตะกัลลออะไรวะใครมาตายในรถเนี่ยโต๊ะทำไมว่างั้นล่ะก็นั่งรถกูก็ขอดุอาดิโต๊ะนี่ขอดุอาคนตายในรถเนี่ยเฮ้ยอย่างงั้นใช่ล่ะซับบะตะกัลลอซับบะตะกัลลอยุซับบิตุลลอฮุลลซีนาอามะนูฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์ว่าตั้งนานถูกหรือผิดผิดนี่งั้นเราต้องจำให้แม่นคนน่ะอัลอินซานมะฮัลลุนิสยานมนุษย์น่ะมาจากนาซียาแปลว่าลืมงั้นเราอยู่กับมนุษย์โดยการที่ลืมเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเตือนคืออะไรนาซีฮะได้บุญไหมได้แต่ด้วยถ้อยคำที่สุภาพและเข้าใจเขาอย่าเตือนแบบเป็นการดูถูกเวลาเขาว่าผิดก็ว่าเขาเต็มที่แกหัวงอกยังจำไม่ได้ไงโอ้โหเลิกเลยทีเดียวเลิกเลยไม่ต้องคบกันละถ้าให้กูหัวงอกผิดด้วยหรืออ้าวผิดด้วยไหนที่หัวงอกผิดด้วยหรือที่กูเกิดมาจนน่ะมันไม่ได้ผิดแต่ถ้ามีคนจนเราคิดแบบอิสลามคิดยังไงเมื่อมีคนจนน่ะมันเป็นสถานการณ์ที่กำลังสอนใจคนรวยว่าคุณทำหน้าที่ช่วยเหลือคนที่จนหรือเปล่ามันเป็นโอกาสซึ่งกันและกันบนความแตกต่างคือโอกาสซึ่งกันและกันใช่ไหมไม่ใช่ดูถูกบางคนพอเห็นคนจนแหมเหม็นสาบคนจนมันอะไรกันนักหนาเหม็นสาบคนจนผมนี่มีภาพประทับใจทุกวันมีโต๊ะเหม็นสาบอยู่คนแต่ผมไม่เคยว่าเขานะมาขอว่ากี้ก็หน่อยตื่นเช้ามันก็กี้ก็หน่อยสระก็แกพูดตัดคำก็เป็นที่รู้กันก็ให้ไป10บาท15บาทแล้วว่ากันไปแต่วันไหนถ้าแกไม่มาเหงาตรงไหนล่ะเราจะเอาเงิน10บาทไปให้ใครถ้าไม่ใช่โต๊ะคนนี้เดินมาน่ะใครจะรับเงิน10บาทแต่เขามาเมื่อวานมาถามเมื่อกี้ยาหม่องเก่าๆมีไหมโอ้ผมงงยาหม่องเก่าๆมันมีทำให้เราคิดว่ายังมองใหม่มียังมองเก่ามีแหละภารามีเหลือไหมเออแกก็ถามแกคงจะแบบไม่มีตังค์ซื้อนะแล้วมาถามตอนท้ายเนี่ยให้ไม่ได้เลยรองเท้ามีเหลือไหม เอาแล้วก็อย่าถือสากับแกถามว่าสามีทำอะไรล่ะตอนนี้ไม่ทำอะไรหรอกเล่นไลน์เล่นลายแล้วโต๊ะพักที่ไหนคอนโดโอ้โห What is the meaning of condominium นี่คืออะไรมันเป็นความไร้เดียงสาของแกที่เราต้องเข้าใจไงผมเห็นแล้วผมถ้าวันไหนแกไม่มาผมเหงาผมเตรียมไว้แล้ว10บาท15บาททุกวันแหละเพราะอะไรอัสซอดะกอฮ์ตะรุดดุลบะลาซอดะกอฮ์จะปกป้องจากบะลาวะตัวตะวิลุลอุมและทำให้อายุยืนอย่างอายุยืนไหมอย่างอายุยืนขอดุอาซอดะกอฮ์อายุยืนต้องไปหาหมอดูไหมไม่ต้องหมอมันหลอกยิ่งโง่เยอะมันยิ่งหลอกหน้าดูเลยนะนี่ดวงนี่ดวงสมัยก่อนไปนั่งดูหมอไม่ใช่ไปดูหมอนะไปนั่งดูว่าหมอเขาดูคนยังไงคนก็มาเดือดร้อนมาเลยหมอรู้แล้วไอ้นี่กุ้มใจหมอว่าโอ้ยวายีนี่แย่แล้วดวงวายีตอนนี้เหมือนนบีอิสมาอีลจะถูกเชื่อดเอาอย่างนั้นเลยงั้นต้องตะลอบอลอตะลอแบบไหนล่ะไอ้มึงยี่ยุทธไร70เหรอ70ยังคานไปหาหมอดูคานไปอาบน้ำละหมาดถ้าดีกว่าเสียไป70บาทค่ากำนันครูอีกอะไรต่อไม่อะไรดอกไม้ถูกเทียนเหมือนกาเฟสฟังคานูเลยนะนั่งดูแกเออหมดไป300โดนเข้าไปแล้วหมอดู
แล้วอ่านอะไรไม่ถูกหรอกท้าสุนมาลงอ่านอะไรไหมอายะกุซีเราอ่านไม่ได้เหรอเราก็อ่านได้ไปหาทำไมไปหาทำไมเรามีทุกข์นะเราต้องละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราขนาดไหนเร็วหรือช้าไม่ใช่สิทธิ์ของเราอยู่ที่ว่าอัลลอฮ์จ้องมองดูเราอยู่คนคนนี้จะให้ช้าหรือให้เร็วถ้าให้ช้าเราได้บุญอะไรต่อเติมสอบัตได้บุญสอบัตต่อเติมถ้าให้เร็วอัลฮัมดุลิลละห์ช้าก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะอะไรอัลลอฮ์จะไม่ลืมบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ไม่ลืมอัลลอฮ์สร้างเรามาใครครับโดยเป้าหมายคือไงวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้เราได้อิบาดะห์ต่อพระองค์อิบาดะห์คืออะไรฟิอัลกุลลิมายะตะกอรบุอิลลอฮ์ทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เรียกว่าอิบาดะห์งั้นอิบาดะห์บิลกาวลีด้วยคำพูดซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนะเป็นตัสบีฮ์อิบาดะห์ด้วยกับลิ้นอิบาดะห์บิลกัลบีเวลาอัลเลาะห์ทดสอบอะไรเกิดขึ้นกับเราอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นการวัดอีหม่านของเราอ่ะเรานี่มุ่งมั่นกับอัลเลาะห์แบบไหนเราเป็นคนจนพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์รู้ดีว่าจะให้เร็วหรือให้ช้าถ้าให้เร็วเราสำลักเงินเสียคนให้ช้าก็เสียคนมีคนหนึ่งขอดุอาต่ออัลเลาะห์จนนั่นแหละผมเดินผ่านไปพอดีแกก็เข่งคัดนะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์คนจนมีสิทธิ์ไหมครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะให้อยู่แล้วคนจนอย่างผมมีสิทธิ์ไหมครับยาอัลลอฮ์นะก็บอกว่าอัลลอฮ์โปรดช่วยเหลือฉันให้พ้นจากความทุกข์ยากแต่นี้บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบอิสลามเรารวยเราไม่คิดแบบอิสลามพอเรารวยเราหยามคนอื่นว่ามันจนแล้วว่าเจ็บๆด้วยเสือเกิดมาจนเหม็นสาบคนจนผิดด้วยหรือที่กูเบื่อคนจนนี่มันคิดหรือเปล่าแต่อัลลอฮ์ให้เรามีความสมบูรณ์ขนาดนี้มีทรัพย์สินเงินทองมีสุขภาพที่สมบูรณ์อัลฮัมดุลิลละห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ชุกรคืออะไรชุกรแปลว่าขอบคุณขอบคุณคืออะไรขอบคุณคืออะไรเขาให้น้ำชามาขอบคุณอ่ะรอให้น้ำนี่มาขอบคุณเหรออย่างนั้นเหรอสุกดคืออะไรจำไว้สุกดคืออะไรแปลว่าขอบคุณขอบคุณคืออะไรใช้เนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้มาในทางของอัลลอฮ์นี่คือสุกดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ร่างกายที่สมบูรณ์สุกดต่อแล้วด้วยการทำความดีอัลลอฮ์ให้ปากมาสุกดต่อแล้วด้วยการพูดอะไรวันกาลิมาตุตตอยีบะซอดะกะคิดแบบอิสลามคำพูดที่ดีเป็นซอดะกะไม่ต้องมีตั้งซอดะกะด้วยคำพูดนบีช่วยเหลือคนอื่นช่วยแบกของหนักช่วยชี้ทางให้คนอื่นช่วยคนที่มีความทุกข์ยากวันที่นบีได้รับวะฮีมีความกลัวตกใจไปปรึกษาคอดียะว่าวิกฤตเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันมีความกลัวคอดียะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับวะรอกออิบนุนาฟันซึ่งเป็นบัตรหลวงของในสมัยคริสต์นบีอีซาซึ่งไปยากกับคอดียะบัตรหลวงคนนั้นบอกว่าเหตุการณ์ที่นบีมุฮัมมัดที่มุฮัมมัดเจอแบบนี้เป็นสิ่งบอกเหตุว่ามุฮัมมัดจะเป็นรอซูลท่านสุดท้ายที่ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อกับพบกับนบีมุฮัมมัดในวันนู้นที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วคอดียะก็ปลอบใจนบีว่าอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเธอเพราะเธอเป็นคนที่ไม่ทอดทิ้งคนอื่นนี่วันนี้เราต้องบอกกันอย่าทอดทิ้งเขาแล้วอัลลอฮ์ก็จะไม่ทอดทิ้งเราใจเราต้องเป็นแบบนี้เพราะนั้นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายครับเราเนี่ยเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยแม้แต่คำพูดนบีบอกวันกาลิมาตุตตอยิบะซอดะกะพูดดีเท่ากับซอดะกะพูดดีพูดยังไงไม่ใส่ร้ายคนอื่นไม่แดกดันคนอื่นไม่เหน็บคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นสะเทือนใจพูดเพื่อเป็นการปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจเขาทุกข์มาแล้วอย่าเหยียบย่ำอย่างน้อยก็บอกเขาขออนุอาต่ออัลเลาะห์นะวิกฤตของชีวิตเป็นบททดสอบว่าเราจะมั่นคงกับอัลลอฮ์ขนาดไหนเพราะอัลลอฮ์อียากะนะบุดูวะอียากะนัสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเราทำหน้าที่ไปแต่ความสำเร็จอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราต้องตั้งตัวแบบนี้งั้นวะลากาลิมาตุตตอยิบะฮ์ศอดะกะฮ์พูดดีเท่ากับได้บุญศอดะกะฮ์
เราก็เรื่องที่จะพูดแบบไหนอ้าวถ้าพูดกับแม่พูดกับพ่อแม่เราพูดแบบไหนพูดแบบออดอ้อนแล้วก็น่ารักพูดดีๆพูดนุ่มๆเพราะแม่น่ะอายุเยอะแล้วถ้าคำพูดที่สะเทือนใจน่ะแม่จะเสียใจแล้วเราจะบาปนะคำพูดที่น่ารักและถ้าเราจะให้อะไรกับลูกเนี่ยนบีบอกว่าต้องให้อะไรกับลูกที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่อย่าให้แบบไรแบบเปิดเผยนะถ้าจะให้เยอะให้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่อย่าให้แบบเปิดเผยและอย่าแสดงความรักเปิดเผยให้ลูกคนอื่นได้เห็นมันจะเหมือนใครครับมันจะเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสลามที่นบียากูบรักมากกับบุญยามินรักมากแต่ความรักที่มันส่งออกจากทางสายตานี่แหละทำให้พี่น้องส่วนที่เหลือนั้นจับได้ว่าพ่อรักสองคนนี้มากกว่าตัวเองแล้วความอิจฉาก็เกิดขึ้นจากการรุกของชัยฏอนที่มาบิดหัวใจให้อะไรครับมีความชิงชังต่อยูซุฟและกับบุญยามินแล้วท้ายสุดใช่ไหมก็เอายูซุฟไปฆ่าพ่อก็บอกระวังสุนัขนะเอาสัญญาเลยว่าจะระวังไม่สุนัขกินแต่ท้ายสุดก็อะไรเอายูซุฟไปโยนในหุบเหวใช่ไหมวันนั้นยูซุฟตกครับตกเหวหินปีนป่ายได้ง่ายนะแต่ถ้าตกเหวรักเสือกสนไปจนตายวันนี้ใครตกเหวรักกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่อหรอไอ้จะเลิกก็ยังรักอยู่ไอ้จะทิ้งจากกันก็ลูกยังมีไอ้จะบอกให้ละหมาดมันโกรธไอ้จะบอกอ่านกุรอานมันก็อ่านไม่เป็นจะไปให้เรียนหนังสือกุรอานมันก็ไม่ไปตกเหวรักเสือกสนไปจนตายทำยังไงจะให้สามีเป็นคนดีก็ทำไม่ได้ไอ้จะเลิกหรือความผูกพันไอ้จะทิ้งหรือถ้าไม่มีเขาเราอยู่ได้ไหมเนี่ยไอ้คิดอย่างนั้นอีกใช่ไหมอัลลอฮ์จ้องมองดูเราอยู่เราอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่นี้ถ้าจะพูดกับพ่อก็ต้องแบบนอบน้อมเพราะผู้ชายเป็นคนเข้มแข็งพูดไม่ดีเดี๋ยวยุ่งมีเด็กคนหนึ่งอยากจะแต่งงานอายุเยอะแล้วพี่น้องนะถ้าลูกเราอายุเยอะนะต้องดูว่ามันมีถึงวัยที่จะแต่งงานหรือยังถ้าลูกชายเราก็มองซะนะหาลูกสะใภ้ดูก่อนถ้าผู้หญิงยังไม่มีใครขอพยายามหาผู้ชายดีๆแล้วไปเสนอตัวแบบลับๆอย่าไปรอเขาขอนะอย่าไปรอเขาขอบางทีมันช้าเราไปติดต่อเองมีตัวอย่างก็คงไม่เป็นที่นินทาอาจารย์มุสตาฟาเป็นคนที่สุภาพพ่อตาแกเห็นแกติดต่อกับครูฮัมซาบอกขอมุสตาฟาเป็นลูกเขยนี่งั้นเราดูได้ใครเป็นคนดีๆเราดูได้แล้วผู้หญิงที่จะถูกขอเนี่ยความคิดแบบอิสลามเป็นยังไงคิดแบบอิสลามเราสามารถสืบเสาะเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะไปแต่งงานได้โดยที่ข้อมูลจากชาวบ้านให้มาทั้งหมดไม่ถือว่าเป็นการนินทาเป็นการให้ข้อมูลผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงจะมาสู่ขอเป็นลูกสะใภ้โอ้ยด่าเก่งด่าเก่งมากกว่าสุภานั่นล่ออีกเป็ดเจอเป็ดมันก็ด่าเป็ดเจอแพะมันก็ด่าแพะเจอไก่ก็ด่าไก่เมื่อวานนี้มันด่าฉันตั้งแต่เช้ายันบ่ายอ๋อไอ้เพชรดาเกงดานะดามีตมะนีนอด้วยอย่างเงี้ยถ้าชาวบ้านให้ข้อมูลไม่ถือว่าเป็นการนินทาเพราะนินทาคืออะไรพูดถึงเรื่องคนอื่นที่ถ้าหากเจ้าตัวเขารู้เขาไม่ชอบใจนี่อย่างงี้ไม่เป็นการนินทาถ้าเราคบกันทางเฟซทางอะไรเนี่ยมันหวานตลอดหวานจนเลี่ยนใช่มั้ยหวานจนเลี่ยนท้ายสุดก็เป็นไงเราได้ลูกสะใภ้ที่ไม่มีอิสลามที่สมบูรณ์เพราะไม่มีข้อมูลจริงเมื่อวานนี้พี่น้องอย่าเป็นอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังมีคนเดือดร้อนใจมากอาจารย์ผมจะทำยังไงมีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาคุยกับภรรยาผมทุกวันเลยวันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงภรรยาผมก็คุยด้วยผมจะทำยังไงผมโทรไปบอกเขาแล้วว่าอย่าทำแบบนี้มันของฮารอมเขาบอกฮารอมคืออะไรเมื่อความประทับใจมีกับภรรยาคุณผมผิดด้วยหรืออู้
เนี่ยแล้วผมจะทำยังไงอย่างนี้ถ้ามีนะพี่น้องต้องระวังเขาเรียกไดยุสไดยุสคืออะไรตีท้ายครัวงั้นเขาไม่อนุญาตให้พาผู้ชายเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วไปคุยกับภรรยาเราเพราะอะไรนิสัยคนเนี่ยลิกุลิยาดีดินอัลลาสุของใหม่มันมีรสโอชาจริงไหมจริงไม่รู้สาวกคลึ้มไปก่อนแหละเพราะนั้นอย่าเอาผู้ชายคนอื่นเข้าบ้านแล้วก็ไปคุยกับภรรยาเราเราจะต้องแบ่งความเป็นส่วนตัวให้กับภรรยาเรากับแขกไปถ้าแขกผู้หญิงกับผู้หญิงไปแขกผู้ชายก็ผู้ชายก็รับแขกนี่คือเหตุที่มันเกิดขึ้นที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเป็นประสบการณ์ของความปวดร้าวที่ก็โทรมาถามว่าผมจะหาทางออกอย่างไรกับชีวิตผมในตอนนี้ก็บอกคุณเตือนเขาให้คำแนะนำเขานะแล้วก็บอกกับเขาด้วยว่าถ้ายังฝืนเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราก็คงจะอยู่กันไม่ได้เพราะไดยุสแบบนี้คือตีท้ายครัวซีนาก็เกิดขึ้นอันซีนันไออันนารอดซีนาตาคือมองนะซีนาคำพูดคือพูดแบบหวานๆนะนี่คือซีนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คงจะทำยังไงต่อไปอีกคุณรอระยะเวลาให้เขาได้คิดก่อนว่าเป็นยังไงผมถามว่ามีลูกด้วยกันไหมเขาบอกว่าไม่มีเขามีลูกติดมา2คนผมไม่มีลูกกับเขาแต่ว่าสงสารที่ต้องดูแลเขาก็คุณดูระยะเวลาหนึ่งถ้าเขาไม่เลิกจากการที่จะทำแบบนี้อีกเราปวดใจต่อความรู้สึกเหล่านี้คุณก็พยายามเตือนเขาท้ายสุดคุณก็ตะเละคือวางเงื่อนไขถ้าคุณยังยุ่งสิ่งนี้ต่อไปอีกด้วยระยะเวลาที่เราให้มากี่เดือนแล้วเนี่ยคุณกับผมขาดกันนี่ก็ตะเละถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ขาดจากการเป็นสามีภรรยาเดี๋ยวนี้เฟซเยอะเล่นลงเล่นไลน์อะไรกันเลอะเทอะมากอยู่กับโรงเรียนเนี่ยจับเฟซจับไลน์มาดูอ๋อเดี๋ยวนี้มันถ่ายไซให้ดูกันแล้วยิ่งความเจริญมาแต่อิสลามน้อยเราจะตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่เป็นมะซียัตแต่เราจะหยุดความเจริญของโลกได้ไหมหยุดไม่ได้อัลลอฮ์จะให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าอำนาจของอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่แต่เราต้องฉลาดพอที่จะใช้เทคโนโลยีโดยเอาอิสลามคุมเทคโนโลยีถึงจะอยู่แบบอิสลามได้เราต้องใช้เทคโนโลยีไหมต้องใช้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไหมต้องไปเกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในป่านบีเคยบอกว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรักษาอิสลามแล้วให้เข้าไปอยู่ในป่าดีก็อยู่ในเมืองไปเลยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไปไม่มีซีนากับแพะแกะหรอกแต่ถ้าอยู่ในเมืองต้องเก็บใจไว้กับตัวให้ได้ด้วยอิสลามนี่เรารู้ตัวเองนะเรารู้ตัวเองเพราะนั้นเทคโนโลยีอะไรมันจะเจริญมากขึ้นเจริญมากขึ้นมันจะเจริญมากขึ้นอัลลอฮ์รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์ไว้ใจบ่าวของพระองค์ที่ว่าเมื่อเขามีอิสลามเขาสู้กับวิกฤตทางสังคมได้ทุกรูปแบบนี่เราต้องรักษาอิสลามให้ได้ผมถึงบอกว่าบางแอนได้พูดเรื่องนี้ดีนะเพลินกับชีวิตต้องคิดแบบอิสลามแต่นี่ถ้าเราพูดกับพี่ชายเพราะพูดดีเนี่ยเป็นซอลากอพูดแบบใส่ใจเพราะเขาเป็นพี่เขามีประสบการณ์เขาจะได้บอกกับเราถ้าพูดกับพี่สาวก็แบบเข้าใจเพราะผู้หญิงเขามีรายละเอียดสำหรับชีวิตเยอะนะมีสีสันเยอะเราเนี่ยพอมีข้าวผัดมากินเราข้าวผัดก็กินได้แล้วดีกว่ากินดินผู้ชายผู้หญิงจะต้องวางแตงกวาสวยๆเนี่ยนี่คือความสวยงามของผู้หญิงงั้นถ้าพูดกับพี่สาวต้องอะไรครับต้องแบบเอาใจถ้าพูดกับเด็กต้องกระตือรือร้นต้องตื่นรือร้อนให้มันตื่นตัวแอคทีฟหน่อยลูกเอ้ยละหมาดนะลูกก็บอกเออไม่ละหมาดแล้วย่อก็จะตายแล้วใช่ไหมแล้วก็พูดแบบกระตือรือร้นพูดกับญาติแบบสนิทสนมเพราะเราต้องติดต่อกับเครือญาติอย่าตัดเครือญาตินะเขาจะจนจะรวยเขาเป็นเครือญาติของเราคนที่อยู่เป็นสามีภรรยาเวลาอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแต่เมื่อถึงเวลาที่เราหย่ากันเขาก็เป็นญาติของเราในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมบางทีเป็นเครือญาติแต่งกันเครือญาติถ้าไม่ใช่เครือญาติเขาเป็นพี่น้องมุสลิมเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสัมพันธ์กับพี่น้องมุสลิมต่างระดับวันนี้ไม่ใช่ภรรยาความสัมพันธ์ฉันภรรยาก็ปลดออกไปแต่ความเป็นเครือญาติมีท้ายสุดความเป็นพี่น้องมุสลิมมีมุสลิมต้องใส่ใจและไม่โกรธกันนะไม่โกรธ
อย่าเอาความโกรธของเราเนี่ยมาระบายให้ลูกได้รู้แล้วลูกก็จะเก็บความโกรธนั้นเป็นมรดกของความขัดแย้งทางสังคมพ่อไม่ถูกกับอะไรน้องเขยเล่าให้ลูกฟังลูกก็เกลียดหลานก็เกลียดท้ายสุดความขัดแย้งนี้ก็ตกเป็นมรดกทางสังคมมันก็เกลียดพี่น้องเกลียดนู่นเกลียดนี่เกลียดนั่นเราต้องแสดงการให้อภัยแล้วก็สอนให้ลูกรู้เวลาพูดกับเพื่อนก็มีเรื่องสนุกสนานบ้างอย่าเครียดอย่างเดียวต้องงี้นะต้องปล่อยอารมณ์บ้างเวลาพูดกับใครครับนักการเมืองต้องระมัดระวังเวลาพูดกับภรรยาต้องเจียมตัวคืออะไรถ้าทีดีก็ไม่ต้องพูดฟังอย่างเดียวจงเตรียมตัวหน่อย สงบเสงี่ยมเตรียมตัวฟังอย่างเดียวถ้าไปเถียงมีเรื่องและนานด้วยดิเราก็อดจะกินชาร้อนก็ไม่ไอ้ชงน่ะชงได้แต่ว่าถ้าเขาชงให้มันอิ่มในอะไรในน้ำใจแล้วก็รสชาตินะถ้าเราจะดันทุรังว่าไม่มึงกูก็อยู่ได้ก็ได้ชาชงไม่เป็นเหรอเราก็ชงเป็นแต่ความดื่มด่ำของความผูกพันมันไม่เกิดยิ่งคนวัยนี้ด้วยนะมันแบบมันอ่อนไปหมด ลิ้นก็อ่อนร่างกายก็อ่อนความคิดก็อ่อนแออะไรก็มึนเดินนั่งแล้วเดินไปไกลๆน่ะนั่งแล้วถามว่าแชร์แย่หรอปลาหรอนั่งดูมันตกปลาได้หรือเปล่าฟอร์มดีอ้อมวันนั้นผมเดินสวนไงแชร์เป็นยังไงอัลฮัมดุลิลลาห์สบายดีทำไมนั่งล่ะวันนี้เห็นเดินดูมตกปลาไอ้เบ็ดยาวๆอ่ะดูสิมันจะได้ไหมที่จริงแล้วแกหายใจทำไมออกงั้นต้องดูนะบางทีแฟนก็แบบมีฟองเราต้องดูนั่งตัวเย็นเลือดน้อยอะไรนั่งเหงื่อออกนี่อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะแต่น้ำตาลเยอะเวลามันมึนเราเหงื่อออกเนี่ยต้องนั่งไม่บอกใครฮะนั่งดูต้นไม้ต้นไร่เอ๊ะวันนี้ไม่ลุกเดินอ่ะนั่งกูยังจะไม่ไหวได้กูเดินแต่ไม่บอกใครนะไม่บอกใครกลัวคนอื่นจะเหยียบย่ำซ้ำเติมมันก็ต้องเก็บไว้นะไม่บอกใครนะแล้วเป็นอย่างนี้หลายครั้งพอละน้ำตาลเยอะเวลามันลงวูบเนี่ยเวลามันขึ้นปื๊ดเนี่ยมึนหัวเวลามันลงวูดเดินไม่ไหวไปไหนไม่ไปไกลหรอกผมไปอุ้มร่องต้องมีคนเป็นเพื่อนเพราะว่ากลัวหลงเหรอเปล่ากลัวเบาหวานมันลงแล้วใครจะช่วยมันนี่ไอ้พวกเรานี่แหละอาหารที่เรากินมันเยอะตกลงกับภรรยาเป็นยังไงสงบเสงี่ยมเจียมตนไม่ต้องพูดฟังอย่างเดียวแล้วก็จะไม่มีเรื่องงั้นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะเราจะต้องเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงอย่าย่ำเท้าอยู่กับที่เปลี่ยนแปลงยังไงล่ะถ้าเราไม่รู้ถ้ารู้แล้วไม่พูดเป็นความสุภาพอย่าพูดเยอะรู้แล้วไม่พูดเป็นความสุภาพแต่พูดโดยกลับไม่รู้เป็นความหยาบช้าและร้ายกาจไม่รู้ว่าพูดเรื่องใครๆก็ไม่รู้ล่ะเขาว่าฉันได้ยินมาอย่ากีลาวกอล่าอย่าเอามาใช้นะถ้าได้ยินมาก็ต้องกรองก่อนว่าควรจะพูดหรือไม่พูดอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรถ้าละเมิดสิทธิ์เป็นฮักกุนอาดัมเราก็บาปไว้เราต้องไปขอมาอัพมีคนหนึ่งถูกฟิตนะไว้เยอะมีคนมาขอมาอัพเขาบอกฉันให้ไม่ได้หรอกเพราะหมึกมันแห้งแล้วลึกนะหมึกแห้งแล้วคืออะไรมะลากัตบันทึกแล้วถ้าจะให้มาอัพให้อภัยน่ะขอรายละเอียดด้วยอ๋อใครจะจำโอ้โหเจ็บว่าเจ็บเลยขอรายละเอียดด้วยแล้วไม่มีใครขอมาอัพแกเลยคนก็ว่าแกก็อัลฮัมดุลิลลาห์คนก็ว่าแกก็อังอูซุบิลลาห์คนก็ว่าแกบอกซุบฮานัลลอฮ์คนก็ว่าแกก็ว่าอัลลอฮุอักบัรคนก็ว่าแกว่าจนเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเขาเชื่อมโยงกับคำสั่งของอัลลอฮ์เขาจะไม่ใช้เวลามาตอกย้ำหรือเอาคืนกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์งั้นคุณอ่านบอกว่าไงนะคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วัลลซีนะฮุมอานิลลักวิมุริดูนอะไรที่ไร้สาระเมินอย่าไปใส่ใจสนใจทุกอย่างเราบ้าไอ้คนมันว่าเรามันไปแล้ว
บางทีมันว่าเราเรานึกไม่ได้นู่นมันนั่งเรือไปตั้งนานแล้วเออเฮ้ยมันว่ากูนี่ว่าเฮ้ยแล้วกูจะทำยังไงฝากสลามถึงลูกมันด้วยให้ไปบอกพ่อมันด้วยโอ้โหต่อยาวเลยงั้นสิ่งที่ไร้สาระอย่าไปใส่ใจพี่น้องนี่คืออะไรอ่ะงั้นเราต้องเปลี่ยนทุกวันเนี่ยเรายึดมั่นกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ใช่อิสลามเข้ามาพัวพันกับเราเสมอเราก็ต้องแน่นกับศาสนาของอัลลอฮ์คืออะไรเราต้องเปลี่ยนการกูฟอดที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยด้วยการอีหม่านแม้เราจะไม่ได้กูฟอดต่ออัลลอฮ์เห็นคนอื่นกูฟอดต่อแล้วเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้กูฟรนแบบดื้อดึงดื้อรั้นกับคำสั่งของอัลลอฮ์ไปไม่รอดเพราะเรานั้นมามีนั่นล้อมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วก็ลิลละอยู่เพื่ออัลลอฮ์ทุกวันเนี่ยลิลละอยู่เพื่ออัลลอฮ์งั้นเราทำอะไรละหมาดลิลละตาอัลลอฮ์พูดกับคนลิลละตาอัลลอฮ์สอนศาสนาลิลละตาอัลลอฮ์มีนั่นล้อมาเรามาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเรามาสร้างมาจากอะไรมินฮาคอลักนากุมสั่งมาพวกท่านทั้งหลายมาจากดินจากดินที่ไหนก็ว่าไปวาฟีฮานูอีดุกุมและจากดินนั้นที่เราจะต้องกลับไปถูกฝังในถูกในดินอีกครั้งหนึ่งและต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบเราตอบคำถามในความรับผิดชอบได้ไหมเมื่อมีเมลากัตมาถามมารับบูกาใครเป็นพระเจ้าของท่านเราตอบได้ไหมวันนี้ถ้าเราไม่มีความคิดแบบอิสลามอิบาดะห์แบบที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกไม่สามารถจะตอบคำถามได้แม้บนปากหลุมจะสอนตะละเกนยังไงก็ตามสมองที่จะจำไม่มีแล้วความจำไม่มีแล้วนบีถึงว่าให้ตัสบีทซับบะตะกัลลอเหมือนกับอัลลอฮ์ให้เขามั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เวลาเขามั่นคงเขาจะตอบคำถามได้แต่ก่อนหน้านั้นอามานูวะอามิลุซอลิฮาตหรือเปล่าอามันติซอลแลอีหม่านที่ถูกต้องหรือเปล่าทำอามัลที่ซอลแล้วปฏิบัติการที่อัลลอฮ์บอกและรอซูลบอกหรือเปล่าตรงนี้สำคัญพี่น้องงั้นเรามีนั่นล้อลิ้นแล้วต้องอยู่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทำสั่งอะไรทำแบบนั้นไม่ได้ยากเลยละหมาดถ้ายืนไม่ได้ให้นั่งถ้านั่งไม่ได้ให้นอนถ้านอนไม่ได้ยุ่งตายไปเลยงั้นเราเนี่ยเราบอกอัลกุรอานว่าแล้วก็ตะคอลักนั้นอินซานฟีอาซานิตักวีมเราสร้างมนุษย์มาในสภาพที่สมบูรณ์ซุมมารอดัดนาต่อจากนั้นเราได้ลดระดับความสมบูรณ์ซุมมารอดัดนาหูอัสฟาลาซาฟิลีนลดระดับความสมบูรณ์ให้เป็นคนที่อ่อนแอตามวัย40แล้วเริ่มลดแล้ว40แล้วเริ่มลดวันนี้พวกเรารู้ตัวแล้วเราเริ่มลดแต่ว่าเมื่อเราเริ่มลดปั๊บคุณภาพของชีวิตเริ่มลดอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเริ่มลดเพราะเราอ่อนแออิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตเว้นแต่คนที่อีมานและทําอามัลที่ศอลิฮะฟะละฮุมอัจรุนฆอยรุมัมนูนจะได้รับผลบุญที่เต็มเปี่ยมตลอดกาลงั้นวันนี้เรายืนละหมาดได้เรายืนถึงวันนั่งละหมาดเราได้รับผลบุญเท่ากับยืนละหมาดถึงที่วันนอนละหมาดเราก็ได้รับผลบุญเหมือนกับวันที่เรายืนละหมาดเพราะเราละหมาดมาตั้งแต่แรกงั้นอิสลามมาอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มอาเกนบาเล็กมากับเราอาเกนบาเล็กอยู่ตรงไหน 1. ผู้หญิงบิลไฮดิมีเฮตหรือเปล่า 2. บินเอียติลามฝันหรือเปล่าฝันเปียกนะก็เข้าใจกันนะ 3. ด้วยกับอายุถ้าอะไรครับไม่ไรอายุยังไม่ถึงไม่มีเมนอายุประมาณ9ขวบ6ขวบ9ขวบอะไรมีแล้วแต่ 2. ถ้าไม่มีเราฝันว่ามีเพศสัมพันธ์ไหมมันมาในฝันนะถ้าไม่ฝันก็นับอายุอาเกนบาเล็กเนี่ยผู้ชายก็เหมือนกันแต่ผู้ชายไม่มีประจำเดือนก็ฝันกับอายุ15อาเกนบาเล็กนั่นคือความรับผิดชอบที่บัญชีความดีและความชั่วที่อยู่ที่เรานั้นถูกเปิดแล้วคิดไว้ว่าถ้าทำความชั่วเมลากัตบันทึกรอกีบุญอาทิตย์บันทึกทำความดีปุ๊บรอกีบันทึกเลยรีบบันทึกเลยทำความดีแต่ถ้าทำความชั่วอาทิตย์จะบันทึกเมลิกาที่อยู่ข้างขวาบอกกับเมลิกาที่อยู่ทางซ้ายว่าขอประวิงเวลา6ชั่วโมงให้เขาได้กลับตัวและค่อยบันทึกว่าเขาจะตาบ้าตนต่อเราหรือไม่งั้นพี่น้องเรามีสิทธิ์จะอะไรเนี่ยคืออะไรใครก็อ่านไม่ออกเอาจริงเอาต่อส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 อ
เลือกตั้งยังไม่เลือกตั้งในสสเลย A B C D ว่าไม่ใช่ทุฮันเนี่ยจะรู้ทุกอย่างนี่แปลกนะเนี่ยไม่รู้ไปโค้ดอะไรถึงไหนเลยเนี่ยผมเนี่ยเวลาแก่แล้วเป็นงี้เคยเป็นไหมเวลาลืมแล้วนึกไม่ออกเคยเป็นป่ะพอลืมแล้วนึกไม่ออกแล้วทำยังไงทำยังไงเวลาลืมนึกไม่ออกทำไงแก้โดยวิธีไหนแก้วิธีไหนผมไปยืนที่เดิมผมเดินไปที่เดิมเมื่อกี้นึกอะไรวันนั้นจะไม่กวาดกวาดหน้าบ้านนึกไม่ออกออกมาข้างนอกเฮ้ยจะทำอะไรไปเนี่ยแก่แล้วหนุ่มมาดังเดินไปที่มุมบ้านอ๋ออย่าว่าอ๋อนะนี่อ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่คิดแบบอิสลามส่วนมากเราจะอ๋อใช่ป่ะเป็นไงสวัสดีนะจ้าโอ้ไม่เจอกันนานอ๋อมุสลิมว่าอ๋อได้ไหมไม่ได้ว่ายังไงต้องว่าไงต้องว่าไงมาชาอัลลอฮ์เรามานั่งอ๋อกันผิดเยอะเลยเวลาสะดุดอะไรปุ๊บให้ว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์นี่สะดุดปุ๊บไอ้วรนุชมาเต็มไปหมดเลยรอจนปากแข็งเลยพนึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์งั้นอิสลามต้องมาก่อนนะต้องมาก่อนมันมาก่อนจากอะไรจากการที่เราฝึกเราฝึกให้ได้แล้วมันจะติดผมนี่ตอนเด็กๆก็ด่าเก่งติดมาผู้ใหญ่ก็แต่ไม่ด่าคนไปด่าอะไรต่ออะไรที่เขาดินไปไหนไปไหนไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่แบบอิสลามงั้นเมื่อกี้อย่าอ๋อให้ว่าอะไรนะมาชาอัลลอฮ์จามว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์แหมอร่อยจัง5บาทไม่แลกโอ้โหไม่ใช่นะคนจามต่อหน้าคุณแอร์ฮัชเชยอัลลอฮ์5บาทไม่แลกคุณแอร์ว่าฮะเอางั้นเลยล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อิสลามมาคนได้ยินว่าไงอิสลามไปที่คนได้ยินว่าไงยาทำกันรอคนจามว่าไงเออมาชาอัลลอฮ์คราวหน้าไม่มาแล้วอัลฮัมดุลิลนี่ใช้ชีวิตอยู่แบบอิสลามวันที่เราไม่เคยมีกินหรือมีกินต้องยังไงแบบอิสลามกินเพราะอะไรกินเพราะหิวอยากกินเพราะอยากตั้งงบไม่ไหวอยากไปหมดแล้วเป็นไงเหลือพอเหลือแม่บ้านชาลาก็ไม่ทิ้งเก็บเอามาปนกันแล้วมาอุ่นกินไปได้เลยก๋วยเตี๋ยวปนกับผัดพริกปลาดุกเนี่ย ทำพอดีนี่เยอะเลยเออถ้าทำให้สามีกินรอซื้อก๋วยเตี๋ยวกะทิมาเอออย่างดีพอกินได้กูจะบวชก๋วยเตี๋ยวเหลือไอ้ผัดปลาดุกก็เหลือไปซื้อขนมอะไรนะไอ้เหม็นๆหน่อยๆที่มีอะไรอ่ะกุยช่ายอยู่ข้างในอ่ะกูจะบาไอ้กูจะบูดเอ้าผัดกระทะใส่เข้าไปกินก็ไม่ได้ก็ทะเลาะกันนี่คนภาษาบ้านๆเลี้ยงแมวเยอะเลี้ยงหมาเยอะก็หมาก็ไม่แดกภาษาบ้านๆเมื่อกี้แมวว่าไงนะให้สลามกับแมวเด้อคนเราก็แปลกเว้ยนะให้สลามกับแมวต้องรับไหมแมวไม่มีฮุกกลมหรอกมึงอะมึนฮัลโหลโชคมึนอยู่ด้วยพวกนี้หน่อยเจอควายขอบคุณครับฮัลโหลอักบัตนะมันไม่ใช่งั้นเราต้องเกาะติดการอิสลามแต่นี้เวลาเกาะติดการอิสลามเนี่ย เราต้องคุมอิสลามถ้าการได้ยินสิ่งที่ไม่ดีว่ายังไงสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรชัดดูซ้ำอีการยินการได้ยินที่ไม่ดีคืออะไรไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มาเข้าหูเราเวลามาเข้าหูเราปุ๊บคิดแบบอิสลามว่าไงต้องว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์อินนาลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ว่าไงของไม่ดีมาถึงหูเราว่าไงอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแต่ว่างั้นไอ้สิ่งที่ได้ยินแล้วไม่ดีคืออะไรกะลามุซูดพูดโกหกสิ่งไม่ดีเรารู้อาอูซุบิลลาห์วัลบูตานใส่ร้ายคนอื่นไม่ดีอาอูซุบิลลาห์คือคนมันมีอย่างนี้คนหนึ่งอยากจะดีด้วยการทำความดี
แต่อีกคนหนึ่งที่อีหม่านน้อยอยากจะดีด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นจะได้เด่นขึ้นมานั่นไม่ใช่วิธีคิดแบบอิสลามเราต้องแข่งขันวะซาดีอูอิลามะฮูฟิรอตุมมิรร็อบบิกุมวะจันนะต้องแข่งขันสู่การอภัยโทษของอัลเลาะห์และสวนสวรรค์แต่นี่เห็นเขาดีกว่าตาร้อนอิจฉาตาร้อนใส่ร้ายเขาก็ใส่สร้อยมาของจริงอู้ของปลอมเจ้าที่ไหนขายนาตั้งนานแล้วกูไม่รู้เลยมันได้นาเมื่อกี้ได้เสือกอีกยุ่งรายละเอียดเขาได้กี่ไร่มันเยอะมันเดือดร้อนอะไรด้วยล่ะใช่ไหมมันหนักกับไปย่อใครด้วยล่ะเนี่ยชอบจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งแล้วเวลาอยู่บ้านแต่งตัวสวยๆก็เพื่อให้สามีดูเนียดเลยนะให้สามีดูคนอื่นชิมีญาติของคนไม่เคยแต่งตัวสวยเลยพรุงพรังเสื้อขรุ่นห้อยไว้นี่ขาดแล้วละเอียดปะอีกหัวเห็นแล้วมันเศร้าเห็นมึงทีไรกูเศร้าใจทุกทีโอ้ยวันนั้นไปแห่เจ้าสาวแต่งตัวสวยเลยไม่เคยเห็นเลยทาปงทาแป้งทาลิปสติกไม่เคยมานี่ขึ้นทางบนผู้หญิงหลายคนทาลิปสติกเกินปากทาขึ้นมานี่แล้วก็กินอะไรมันหมดก็ลูบอีกทีปากแดงเหมือนเดิมอย่าทาขนาดนั้นมันมุบาเซตกับลิปสติกโอ้วันนี้นี่คนนี้แต่งตัวสวยจะไปแห่ผัวโอ้โหปิ้งเลยเว้ยในชีวิตเห็นวันแต่งงานกับวันนี้เท่านั้นแหละเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวกูจะตัดต้นไม้มึงขึ้นไปเอาขวานในห้องหน่อยเมียก็ขึ้นไปเอาขวานในห้องจะไปแห่แล้วนะบังขวานอยู่ตรงไหนไม่เจออยู่ใต้เตียงนะที่ใส่ไว้ก็รู้เนี่ยขวานดาบกูใส่หัวเตียงหมดเผื่อขโมยมามันจะได้ฟันเราเมียก็หาไม่เจอผัวก็ขึ้นไปบ้านไม่นี่หาไม่เจอเดี๋ยวช่วยหาเองขึ้นไปตั้งนานโต๊ะคนนั้นไม่ได้ไปแห่เลยไม่มีรายงานเลยว่าอะไรเกิดขึ้นนี่เห็นไหมล่ะเป็นแต่งสวยเพื่อสามีทาลิปสติกเหยียบเผื่อหลังกินข้าวอัลลอฮ์ทำเข้าไปได้ไม่มีรายงานและทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าหายไปไหนอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนโอ้อินนาลิลลาฮ์วางให้ดีนะเนี่ยอายุเนี่ยยังสวยๆนั่นแหละสวยตามสภาพเราอายุเยอะจะสวยตามสาวๆได้ไงใช่มั้ยสวยตามสภาพแต่ให้สะอาดอะไรนะอะไร24ชั่วโมงนี่จำไว้นะได้บุญแต่งตัวดีๆใส่น้ำหงน้ำหอมดีนี่ไปใส่อะไรนะมองเลยะเนี่ยฮะรุ่นใหม่แป้งหอมหอมไม่เล่นมองเลยะแชร์คนหนึ่งก็บอกกูต้องย้อนอดีตมองเลยะนู่นแป้งตังงูนู่นหล่อบักบักสุบฮานัลลอฮ์นะไอ้แฟนก็บอกอ้าวเราจะได้ย้อนอดีตนะมองเลยะใช่ไหมที่เป็นเสนียดเอ้ที่เป็นเสน่ห์ดึงใจบังเพราะมองเลยะใช่ไหมวันนี้จะย้อนอดีตผิดด้วยหรือเอ้าออกไปงั้นเดี๋ยวนี้ต้องดูแป้งอะไรแต่อย่าให้มันหลอกนะเดี๋ยวนี้ทาหน้าข้างขาวข้างด่างยาจะมันหลอกจะไปเชื่อยากินบำรุงนู่นบำรุงนี่อะไรแล้วกินได้เยี่ยวออกหมดไม่ทำอะไรเลยมันหลอกต้องดูด้วยกระทงกระทะที่มันขายหลอกนั่นแหละเหลือทั้งหมดแล้วเหลือ3ใบอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันขายเป็นร้อยอย่าไปตื่นเต้นคนมาขายของหน้าบ้านนะอย่าไปซื้อมันหลอกเราจะไปซื้อกับไปที่ห้างใครที่บอกจะได้รางวัลก็ไม่ต้องไปเอาพอจะไปรับรางวัลบอกจะได้หม้อไฟฟ้ามันก็บอกต้องไปซื้อนู่นสิต้องไปซื้อนี่สิต้องหมดไป 2-3,000 ได้หม้อเก่าๆมาใบนึงเราไปห้างเลยจะไปซื้อก็ไปซื้อดูเลยอย่าให้มันขายก็เรา
ผมเลยโดนดอกนอนในเปสมัยอยู่นู่นอ่อนนุชนอนในเปเปเชื่อกันนอนหลับมาตื่นนอนมาคนมาขายชุดถ้วยแก้วก็ชอบอยากจะได้ผู้ชายนะเออซื้อไว้มันมีแก้วแขวนขอบๆได้ด้วยเออเราก็นึกถึงสมัยก่อนเออเผื่อทำละช่องจะได้แขวนถ้วยไปด้วยนึกงั้นนะตัดสินใจซื้อ350มันบอกวางประจำ200ให้ไป200แล้วมันจะมาเก็บทีหลังไม่มาเลยเพราะว่าไอ้200มันกำไรแล้วนี่ตื่นมาตัดสินใจเลยไม่ได้ต้องคิดไงอย่าตัดสินใจต้องมีข้อมูลก่อนอย่าตัดสินใจตามเขาเราต้องดูว่าเรามีความจำเป็นไหมที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้อย่าตามเขาตามไม่ได้นะอยู่ที่ว่าความพร้อมของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องความชั่วจากการเห็นมีอะไรความชั่วจากการเห็นเราจะได้รู้หนึ่งอันนัตรุอิลามะฮ์รอมินมุฮัรอมินอวินนัตรุบิฮติกอริลาฮัดินมินันอิบาดเรามองของที่ฮารอมวันนี้อัลเลาะห์บอกมองอะไรที่ได้มองอะไรไม่ได้ฮาลาลฮารอมมีเขามีก็เรามีเกณฑ์นะฮาลาลได้ฮารอมไม่ได้เราต้องเป็นคนที่แยกแยะภาพต่างๆในสังคมได้และสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเขานั่งนินทากันเราต้องออกไม่ใช่โอ้จริงด้วยจริงด้วยเออเขาว่าอย่างนี้แหละเออเป็นจริงอีนี่มันอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละสมัยโต๊ะมันอยู่กันอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละมูนเราจะไปขอมาอัดเขาได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาตายไปแล้วงั้นเขานั่งคุยกันในสิ่งที่ไร้สาระเมินวะลาซีนะฮุมอานิลลักวิมูริดูนไร้สาระเราต้องถอยไปไม่ฟังนี่ร่วมวงด้วยพอนั่งวงก็จะไม่มีข้อมูลก็เดี๋ยวหาว่าไม่คุยที่เป็นอะไรเข้าวงได้เอาเรื่องอื่นมาใส่เอาเรื่องอื่นมาใส่ไม่ได้งั้นอย่านะอย่านะการเห็นเนี่ยงั้นอย่าดูถูกคนอื่นเราอย่าดูถูกคนอื่นนะอัลลอฮ์สร้างคนมาไม่เท่าเทียมกันแต่บนความไม่เท่าเทียมกันคือความสวยงามนี่คือความสวยงามและเป็นรสชาติของชีวิตนิ้วเท่าเทียมกันปะไม่เท่าเทียมกันไอ้นี่บอกกูใหญ่ไอ้นี่บอกกูก็ใหญ่เพราะกูชี้อย่างเดียวไอ้นี่กูก็ใหญ่ว่าเพราะอยู่กันกับนิ้วนางไอ้นิ้วนางกูแฉวกูใส่แหวนไอ้นิ้วก้อยกูเป็นน้องสุดท้องแล้วก็เป็นยังไงท้ายสุดจะเป็นมือที่ใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องรวมกันพอรวมกันก็ปลายทางก็คือหยิบอาหารได้เพราะการร่วมมือของนิ้วทั้ง5งั้นอย่าว่าดีอนาคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าเขาขอลักตานีมินนาดวะขอลักตะฮูมินตีนเป็นคำพูดของอิบลิสเราจะเด่นกว่าเขาก็อัลฮัมดุลิลลาห์อย่าพูดว่าอนาคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าเขาเป็นคำพูดของใครอิบลิสที่อัลลอฮ์สั่งให้มันอุสยูดูลีอาดัมท่านทั้งหลายจงสยูดต่ออาดัมฟาซายาดูมวลมลาอิกะห์ทั้งหลายสยูดหมดอิบลิสเนี่ยเป็นยินที่อยู่ในหมู่มลาอิกะห์ไม่สยูดฟาซายาดูอิลาอิบลิสอาบาวัสตักบะรอเพราะดื้อแล้วก็ยะโสยะโสยังไงอัลลอฮ์มีคำสั่งว่าอุสยูดูลีอาดัมก็สยูดที่เมื่ออัลลอฮ์สั่งมุสลิมต้องอะไรซามีอ์นาวะตอนาได้ยินแล้วและปฏิบัติตามของเราแค่นี้ได้ยินไม่ต้องหลีกเลี่ยงให้ว่าซุบฮานัลลอฮ์ดีอัลฮัมดุลิลละห์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ได้ยินแล้วปฏิบัติตามอุสยูดูลิอาดัมไม่สุยูดอ้างตัวว่าฉันดีกว่าอาดัมเพราะอัลลอฮ์สร้างอาดัมมาจากดินและสร้างฉันมาจากไฟใครบอกดินดีกว่าไฟและใครบอกไฟดีกว่าดินวันนั้นยังไม่มีข้อสรุปไฟดีกว่าดินหรือดินดีกว่าไฟมันมาด้วยกันเป็นมรรคโลกที่อัลลอฮ์สร้างแต่สิ่งที่เป็นความดีก็คือว่าเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้สยูดแล้วสยูดก็หมดเรื่องแต่พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องคิดแบบอิสลามเมื่อเรามีความผิดใดๆก็ตามอย่าละทิ้งความผิดเหล่านั้นไว้และเอาตัวรอดโดยไม่มีต้นแบบชีวิตให้ลูกหลานได้สืบทอดเช่นไรนบีอาดัมพลาดวันนั้นซาตานมันเอาอะไรมาหลอกนะ1ถ้าไปกินผลไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วน่ะ1อายุจะยืน2จะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลคนอย่างอายุยืนอยากดูอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลหลงลมอิบลิสก็ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์แต่นบีอาดัมมีความผิดก็มีต้นแบบของการสารภาพผิดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามว่ายังไงนะ
รับบานาซะลัมนาอันฟุซะนาวะอินลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนเนี่ยเป็นดุอาที่นบีอาดัมขอต่ออัลเลาะห์นะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลางั้นต้องมีต้นแบบของความผิดงั้นวิกฤตเกิดขึ้นกับในสังคมไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามเนี่ยที่เราบอกว่าอัลเลาะห์ทดสอบไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์ไม่รู้อัลเลาะห์ทดสอบนี้ไม่ได้หมายความอัลเลาะห์ไม่รู้แต่อัลเลาะห์ต้องการจะให้เราได้แสดงภาพออกมาว่าในขณะที่พบกับวิกฤตนั้นเราปฏิบัติตนแบบมีอิสลามหรือไม่ตรงนี้ต่างหากที่อัลเลาะห์ให้ภาพเหล่านี้เป็นที่จับตามองดูใครดูนบีอิบรอฮีมถูกโยนเข้ากองไฟผิดด้วยหรือที่เรียกร้องคนสู่อิสลามแล้วต้องถูกลงโทษขนาดนั้นผิดด้วยหรือไม่ได้ผิดแต่ว่ายิบรีลจะมาช่วยอิบรอฮีมไม่เอาถ้าจะช่วยต้องอัลลอฮ์เพราะอียากะนะบุดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์ที่เราอิบาดะและเฉพาะพระองค์ที่เราขอความช่วยเหลือตรงนู่นเลยมะลาอิกะฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นไงอัลลอฮ์บอกกับไฟว่ากุนนายานารุกูนีบัรดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมเราได้พูดอัลลอฮ์คือบอกว่ายานารุโอไฟเอ๋ยกูนีบุรดันกูนีบัดดันวะซะลามันอะลัยอิบรอฮีมท่านจงเป็นไฟที่เย็นและให้ความปลอดภัยแก่นบีอิบรอฮีมพี่น้องดูรายละเอียดให้ไฟนั้นเย็นเป็นความเย็นที่ปลอดภัยบางทีความเย็นเป็นอันตรายต่อชีวิตใช่ป่ะเย็นมากแข็งตายร้อนมากแห้งตายหิวมากอดตายนี่เย็นแล้วก็ให้ความปลอดภัยแก่นบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมพูดว่าไงรู้มั้ยในวิกฤตเหล่านั้นนบีอิบรอฮีมเชื่อมโยงตัวเองกับคําสั่งของอัลเลาะห์ว่าไงฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลเลาะห์เป็นที่พอเพียงสําหรับชีวิตแล้วฉันขอมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นที่นอกจากอัลเลาะห์นี่เราต้องถึงตรงนี้วิกฤตจริงเกิดขึ้นฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลต้องผูกคอตายมั้ยไม่ต้องฆ่าตัวตายมั้ยไม่ต้องนะเมียจะมีผัวใหม่ทั้งถ้าอยู่กับรับช่างมานปล่อยไปผู้หญิงอื่นเป็นหมื่นแสนไม่ต้องไปนั่นใช่ไหมมีประโยคนึงประโยคนึงไม่ได้ด่าผู้หญิงเขาบอกว่าแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราอะไรเทียบผู้หญิงเหมือนใบพุทราเหรอคือเยอะผู้หญิงเยอะงั้นในอะไรในบูไนมีกฎหมายออกมากษัตริย์บอกใครห้ามมีภรรยาคนที่สองถูกปรับแล้วก็ติดคุกหรือทั้งปรับทั้งจำเพราะอะไรเพราะกษัตริย์บรูไนต้องการปกครองบรูไนด้วยระบบอิสลามแต่ว่าต้องมีความพร้อมนะไม่ใช่ทรงแดดนะต้องมีความพร้อมที่จะดูแลถึงมีได้นี่คือสิ่งที่กษัตริย์บรูไนต้องการจะฟื้นฟูประเทศแบบอิสลามในขณะที่ตะวันตกที่ชาติที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ศรัทธาต่อรองต้องการปลดอิสลามออกไปจากตัวเราให้เราตายแบบไม่มีอิสลามเป็นการตายที่ขัดแย้งกับคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าไงนะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายจนกว่าท่านจะเป็นผู้ที่ยอมตนต่ออัลลอฮ์ทุกระบบเสียก่อนแล้วค่อยตายนั่นหมายความว่าเรามีอิสลามที่สมบูรณ์สำหรับชีวิตของเราแล้วตายเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้แต่วันนี้ทำสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับชีวิตอย่าประวิงเวลาจนกับกอดุอาอย่าบ่นว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับยาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ก็ตามอัลลอฮ์รู้ดีว่าเราจะทำตัวยังไงงั้นอัลลอฮ์ทดสอบต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่รู้แต่อัลลอฮ์ต้องการจะให้คนนั้นได้แสดงบทบาทแบบอิสลามเพื่อเป็นตัวอย่างแก่โลกแล้วฮัสบุนัลลอฮ์วันนี้มันวากีนเนี่ยวันที่นบีกุ้มถูกอะไรถูกวางแผนที่จะฆ่าสิ่งที่นบีพูดกลัวหรือเปล่าไม่กลัวความตายอัลลอฮ์กำหนดไม่กลัวแต่นบีพูดว่าฮัสบุนัลลอฮ์วันนี้มันวากีนเป็นประโยคเดียวกันกับบรรพบุรุษคือท่านนบีอิบรอฮีมได้พูดนี่ไงอิสลามวันที่นบีอิบรอฮีมเอาภรรยาไปไว้ที่มักกะที่ไบตุลลอฮ์ตรงนั้นวันนั้นไม่มีอะไรไม่มีน้ำไม่มีผู้คนมีแต่หินกับฟ้าแต่เอาภรรยาไปไว้ที่นั่นภรรยาถามว่าเอาฉันมาไว้ที่นี่ทำไมครั้งแรกนบีอิบรอฮีมไม่ตอบครั้งที่สองนบีอิบรอฮีมก็ไม่ตอบครั้งที่สามภรรยาตอบแกตัวเองว่าเป็นเพราะอัลลอฮ์สั่งท่านใช่ไหม
ตอบคำถามเองว่าอ๋ออัลลอฮ์อ๋อก็ไม่ใช่มาชาอัลลอฮ์อย่าอ๋อนะเพราะอัลลอฮ์สั่งใช่ไหมวิริมนิ่งแล้วก็ขออุทิศต่ออัลลอฮ์ให้เป็นแหล่งที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งที่มีคนมีความชุมนุมกันเป็นแหล่งของการค้าเป็นแหล่งของความรุ่งเรืองแล้วก็เรียกพวกเราให้ไปทำฮัจญ์และเป็นไงทุกวันนี้มีความเจริญครบด้านมีซัมซัมมีใบตุลลอมีอะไรคนไปกันไม่ขาดสายงั้นนบีอิบรอฮีมเรียกมาตั้งนานแล้วให้เราไปเพราะเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีความพร้อมไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ก่อนไอ้เรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นทีหลังนี่เกษียณอายุนู่นไปญี่ปุ่นไม่ว่าแต่ฮัจญ์อุมเราะห์ต้องกุดดิมันอะฮัมมุอะลันมุฮิมมิเอาสิ่งที่สำคัญกล่าวไว้ก่อนแล้วไอ้สิ่งที่ด้อยกว่าเอาไว้ทีหลังใช่มั้ยฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยมันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพี่น้องนบีอิบรอฮีมน่ะเรียกเราดุอาสมัยก่อนแล้วและเราก็เอาความผิดความไม่เข้าใจตรงนี้ไปเรียกไปมักกะห์ก็ฝากเรียกด้วยนะซาวโอยมามักกะห์เฮ้ซาวโอยคนอะไรวะเขาตะวาบกันอัลลอฮุมะอีมานันบิกะตัสดีกอมบิกิตาบิกะไอซาวโอยมาเถอะไปเรียกไงทางแซแอก็อ่านดูอากันก็เดินแซแอกันนึกถึงประวัติศาสตร์หายัดวิ่งหาน้ำซองมาโอ้ยมามาทำฮัจญ์มันไม่ใช่เรื่องก็ขอดูอาที่ให้เขาได้มาทำฮัจญ์เนี่ยเราไปเอาตรงนี้มาเพราะไม่ถึงเนื้อในของคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้บอกผมถึงบอกว่าทุกเรื่องต้องมีอิสลามมาควบคุมนะมีผู้หญิงคนหนึ่งคนไทยผมมาตะวาบข้างหลังก็เข้าใจความปวดร้าวนะเวลาเดินตามไปก็ไม่อยากจะแตกแถวเลยฟังที่จะว่าไงอัลลอฮ์จ๋าทำไมเขาทำกับฉันอย่างนี้โอ้โหโอ้แสดงว่าปวดร้าวเราก็นึกตอนนั้นอะทำไมถึงทำกับฉันได้แต่พูดภาษาธรรมดาไอเราเนี่ยจำเนื้อเพลงมานะจำเนื้อเพลงมาเนี่ยอัลลอฮ์จ๋าทำไมเขาทำกับฉันอย่างนี้ก็ร้องอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์แล้วก็เดินตามดูที่เขาจะพูดอะไรอีกเขาถูกที่เขาขอต่ออัลลอฮ์นะงั้นอย่าไปทำกับใครนะอย่าไปหลอกลวงใครและเราเป็นผู้หญิงก็อย่ายอมให้ใครหลอกลวงเรานะผู้ชายมันหลอกลวงแล้วพอนานไปเราปล่อยมันก็หลอกลวงเราแล้วเห็นเราเป็นอะไรใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจแต่นี้มาดูว่าความชั่วของลิ้นมันมีบุญแล้วก็มีบาปในอายวะทุกส่วนที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์จึงสอนกำกับอายวะทุกส่วนด้วยกับอันอิสลามนบีก็มาบอกเรามีลิ้นทำยังไงกินอาหารอย่างเดียวอะไม่พอใจก่อนๆนี่เวลาพอใจแลบลิ้นแลบลิ้นให้มันพอใจคนก่อนแปลกนะเวลาไปด่าใครจะให้สะใจถลกก้นนะโอ้แบบเออทำไมเป็นแบบนั้นล่ะเอ้ยของนี่ต้องปิดบังทะเลาะกันเขาดูนี่ถามคนถามคนถูกด่าก็ถูกถามให้มันทะเลาะมันด่ามึงไม่เคืองเลยกูไม่เคืองแล้วกูเพลินกูทุกคนอยากให้มันด่าตั้งครึ่งวันกูจะดูจะมีไฟหรือเปล่าทำไมคนก่อนๆเป็นแบบนั้นต้องทะเลาะนู่นทะเลาะนี่ทะเลาะอะไรกันไม่รู้แปลกนะคนก่อนเวลาโดดน้ำที่สะพานต้องแก้ผ้ากลัวจะไม่ขึ้นน้ำโดดกลัวจะจมไปเลยมันไม่ใช่ เราคิดผิดไงตอนนี้ไอ้ลิ้นดีเนี่ยลิ้นเราเนี่ยตัวบาปแหละบุญก็เยอะบาปก็เยอะแล้วมันก็ดกง่ายไม่ต้องยอตั้งด้วยตอนยังไงเมื่อกี้นะการได้ยินหูเนี่ยรักษาไงบาปจากหูมายังไงคิดแบบอิสลามบาปจากตามายังไงนะบาปจากลิ้นคืออะไรยะตะกัลลัมุบิลบาติลอวิสุกูตอันนี้ฮักเนี่ยพูดสิ่งที่ไม่ดีเวลาจะพูดไม่ดีคนเราเนี่ยเวลาจะพูดน่ะไม่ว่าตัวเองหรอกว่าคนอื่นเสียหมดมันดีคนเดียวมันก็ตรงกับอนาคอยรุมมินฮูที่ไรอิบลิสมันพูดฉันดีกว่าคนอื่นภาษาเดียวกันเลยแต่คนละช่วงเวลาของชีวิตงั้นลิ้นพูดในสิ่งที่บาติลบาติลคือเสียหายทำลายคนอื่นสิ่งที่เป็นบาปแล้วละเมิดสิทธิของเขาเป็นละเมิดฮักกุนอาดัมเราต้องขอมาอัพต่อเขาเขาไม่ให้ก็หน้าแห้งไป
งั้นอย่าพูดเรื่องคนอื่นพูดเรื่องของเราเองถ้าเรื่องคนอื่นพูดเรื่องดีๆของไม่ดีอย่าไปพูดแต่ว่าต้องทำไงให้คำแนะนำด้วยถ้อยคำที่สุภาพเพราะด้วยคำที่ดูถูกเขาจะไม่เปลี่ยนคนเราถ้าถูกดูถูกจะไม่เปลี่ยนนิสัยคนมันจะดันเนี่ยไปว่าไม่ดีตามมึงแหละมันจะดันนะงั้นวาสุกูตัวอันเนลฮักเกตแต่ไอ้ของดีนะไม่พูดไอ้ของไม่ดีนะมาพูดแต่ของดีของเขาเนี่ยคนมันมีดีมีไม่ดีเพราะเป็นคนถ้าเลวทุกอย่างคือใครอิบลิสถ้าดีไม่มีผิดคือใครเมลิกัตผิดดีชั่วๆคือใครเราคนเป็นไงคนไปคนมามันนะปนกันไปนะเราเป็นคนมีบาปมีบุญเราก็รู้เนี่ยรักษาอะไรที่ไหนตัวเราสะอาดเรื่องละหมาดก็มาต้องพูดถึงเราทำกันแล้วบางคนเนี่ยฝากด้วยไม่ไหวฝากด้วยมีละหมาดฝากด้วยนะละหมาดคนตาก็มาต้องฝากเขารู้แล้วเขาก็มาเยี่ยมเขาก็มาละหมาดกันเขามาขอดุอากันชัดรุกอลบีความชั่วที่เกี่ยวกับหัวใจคืออะไรคือเราห่วงวุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์กอลบีมันจะห่วงกับประโยชน์ของตนเองโดยลืมคำสั่งของอัลลอฮ์กอลบีเนี่ยมันจะอิสติกอรมันจะห่วงงั้นกอลบุญเนี่ยกอลบุญมาจากคำว่ากอลบ้ากอลบ้าแปลว่าอะไรแปลว่าพลิกไปพลิกมาหัวใจมันจะพลิกไปพลิกมามันเหมือนนุ่นที่เวลาถูกลมพัดแล้วเนี่ยมันก็จะลอยไปจะไปติดตรงไหนจะไปเกาะตรงไหนกันแล้วแต่หัวใจเราก็เหมือนกันมันจะล่องลอยถ้าไม่มีอีมานในหัวใจผูกมัดจิตใจเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์แล้วมันก็จะเลอะเทอะก็คิดว่าไม่เป็นไรใครบอกไม่เป็นไรไม่ใช่มันเป็นไรสิถ้าละเมิดสิทธิของคนอื่นงั้นก้อนบีของเราเป็นแบบนั้นไอ้หัวใจที่มีอยู่ทุกวันนี้มีหน้าที่สูบฉีดโลหิตเลี้ยงดูร่างกายก็แค่นั้นเองวันที่มันไม่เต้นมันไม่บีบโลหิตจิตตุรกายมันก็เราก็ตายแต่ว่าไอ้นั่นไม่มีบาปแต่เรามีบาปที่หัวใจเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราจึงต้องขอดุอาที่เราคิดแบบอิสลามคืออะไรยามุกอลไงยามุกอลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกะวะอะลาตออะติกโอ้ผู้พลิกหัวใจคือใครอัลลอฮ์ซับบิตกอลบีขอพระองค์แรงหัวใจของฉันนั้นแนบแน่นมั่นคงอยู่กับอลาดีนิกะศาสนาของพระองค์วาลาตออติกะและการเชื่อฟังพระองค์ให้หัวใจเราอยู่ตรงนี้อย่าให้มันแกว่งจนกระทั่งทิ้งคำสั่งของอัลลอฮ์เราแย่แล้วเราจะแย่แล้วเราจะแย่กับสัตว์อีกในวันกิยามะห์เพราะสัตว์นั้นไม่มีบาปนะสัตว์นั้นไม่มีบาปอีก15นาทีหมดเวลาครับขอบคุณครับอ่านหมดเลยไม่เว้นนะอีก15นาทีหมดเวลาอ้าวซัดรูมานียีไอความตั้งใจของเราเนี่ยเราต้องเป็นยังไงเราต้องอะไรครับเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ความมุ่งมั่นในใจเรามันสูญเสียไปคือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าไงให้เราอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องหัวใจเราใจมันพลิกไปพลิกมากอลบุญพลิกไปพลิกมาพลิกดีก็ได้พลิกไม่ดีก็ได้อยู่ที่ว่าอีมานเรามีมากพอที่จะดูแลจิตใจไหมถ้าน้อยพลิกไปพลิกมาส่งถึงปากปากก็พลิกไปขึ้นมาพูดส่งเข้าหูหูคนอื่นรู้ก็ไปพูดแล้วก็มันจะส่งต่อเราบาปเท่าไหร่ที่เราจะพูดถึงคนคนหนึ่งแล้วมันหลุดจากปากเราไปเข้าหูคนอื่นก็ไปพูดต่อเราเป็นต้นเหตุของความชั่วเราจะบาปขนาดไหนงั้นสูตรของการพูดก็คือฟันยากุลคอยร้อนเอาหรือยัสมุดจงพูดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์หรือไม่ก็ลียัสมุดนิ่งอย่าพูดไม่ต้องพูดทุกอย่างไม่ต้องพูดต้องคิดไงก่อนพูดต้องคิดเพราะนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคำตอบที่เราต้องตอบต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกนึกหนึ่งพี่น้องนบีนูอะลัยฮิสสลามประกาศอิสลามนะประกาศอิสลามเรียกร้องผู้คนตั้ง80กว่าปีมีคนศรัทธาไม่กี่คนรู้สึกจะ40คนมั้งหัวใจที่มันบอดหัวใจที่แข็งกระด้างไม่รอไม่ฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ลูกเมียของตัวเองแล้วอัลลอฮ์ก็ให้น้ำท่วมโลกคนที่จะอยู่ในเรือได้ต้องมีกะลิมอที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าน้ำก็ค่อยๆขึ้นมาเรือก็ค่อยลอยขึ้นมาคนอีหม่านก็ขึ้นมาอยู่ในเรือ
แต่มีลูกนบีนูห์ไม่ยอมขึ้นเรือนั่นมีนัยยะว่าเพราะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จึงขึ้นเรือไม่ได้ความรักของพ่อที่มีต่อลูกพี่น้องมันรักเรียกลูกที่กำลังลอยอยู่น้ำท่วมทะเลขึ้นกำลังซัดเรียกลูกว่าไงครับยาบุนัยยะกัมมานาโอ้ลูกที่รักได้โปรดขึ้นมาอยู่บนเรือพร้อมกับพ่อด้วยเถิดพ่อเรียกลูกแต่ลูกไม่ขึ้นลูกไม่ยอมขึ้นหมายความว่าไม่ยอมศรัทธาต่อเราน้ำก็ขึ้นมาน้ำเอ่อล้นขึ้นมาเรือก็ลอยขึ้นไปลูกก็ไม่ยอมมาความเป็นห่วงของพ่อที่มีต่อลูกเราเหมือนกันจะเอาวิธีนี้ไปใช้ห่วงที่จะให้ลูกมีอิสลามอย่าให้ลูกหลุดจากอิสลามเพราะหลุดจากอิสลามไม่ได้อะไรเลยเราตายไปลูกก็ไม่ขอดุอาให้ถึงขอเขาไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ก็ไม่รับจะทำอะไรอัลลอฮ์ก็ไม่รับพี่น้องคิดดูว่าคนเรานะถ้าไม่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์จะไปยึดถือบูชาต่อวัตถุมันจริงลูกนบีนัวบอกกับพ่อว่าไม่รับไม่รับคำสั่งของพ่อยาบุญนายัดกรรมมานาลูกว่าพ่อที่รักพ่อเรียกลูกที่รักให้ขึ้นมาอยู่บนเรือลูกว่าไม่เป็นไรซาอาวีอิลาจาบาลินยะซิมูนีมินันมาพ่อเอ๋ยฉันจะไปพึ่งภูเขาข้างหน้านู้นที่ฉันหวังว่าจะช่วยให้ฉันนั้นพ้นจากการจมน้ำตายพี่น้องเห็นมุมมองไหมว่าคนเราถ้าไม่ยึดถืออัลลอฮ์เป็นเจ้าจะยึดถืออะไรวัตถุเป็นเจ้าแล้วแต่ตะกุดอาซิมัตถึงจะมีกุรอานก็ไม่ใช่มันไม่ใช่อุลามะบางท่านว่าแขวนได้แต่มันเพื่ออะไรท้ายสุดก็ให้มีไม่มีตรงนั้นใช่ไหมถ้าไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์จะเอาวัตถุเป็นตัวตั้งคิดว่าจะพึ่งภูเขาได้แล้วน้ำท่วมโลกท่วมภูเขาด้วยลูกก็ตายแบบไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นวันนี้พี่น้องไม่ใช่เราคิดว่าจะมีคู่ครองอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราต้องมีคือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในช่วงแรกๆของชีวิตขอให้เรานั้นได้สามีที่มีอิสลามมีอาจารย์คนหนึ่งขอดุอาตอนสาวผมเคยเล่าอย่าง15ปีขอให้อัลลอฮ์ให้เขามีสามีที่ดีมีความรู้แล้วก็มีอิสลาม15ปีของการสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ขอตลอดอาจารย์คนนี้ยังมีชีวิตอยู่พอถึงเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดให้มีเนื้อคู่เขาได้สามีเป็นไงเป็นด็อกเตอร์จบอัสฮัดจบด็อกเตอร์จากอเมริกาจบอัสฮัดในอียิปต์แล้วมีมารยาทดีมากมีอิสลามดีมากเขาบอกเขาใช้เวลาตั้ง15ปีในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์งั้นเราที่วันเดียวสำหรับชีวิตไม่ได้พรุ่งนี้กูเลิกพวกเราใจร้อนการในอินซานมนุษย์ส่วนมากจะฮาลูอาใจร้อนกระวนกระวายเราขอไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราจะช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอยากจะบอกในตอนท้ายว่าเขาบอก15นาทีจะหมดยังอีกนิดหนึ่งเราอยู่ในโลกดุนยานี้อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราต้องการเกียรติยศเนี่ยคนเราต้องการเกียรติแต่อิซาตรงนี้ต้องเป็นอิซาอะไรครับอิซาชัดอียะกับอิซากอยรชัดอียะอิซาชัดอียะคือเกียรติยศแบบที่ศาสนาบอกว่าเป็นเกียรติคือเกียรติและอิซาเกียรติที่ไม่ใช่แบบอิสลามบอกมันมี2มันมี2อิซาชัดอียะอิซาเกียรติยศแบบที่อิสลามบอกที่อัลลอฮ์บอกคืออะไรอีมานต่ออัลลอฮ์และต่ออัตต่ออัลลอฮ์เกียรติยศที่ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เอาด้วยคืออะไรอิตตะคอดุนกาฟีนบิลอาบะคือเอากาเฟตเป็นตัวตั้งผมถึงบอกกับพี่น้องลูกจะแต่งงานกรองก่อนคุยกับลูกก่อนอย่างที่บอกถ้ามันรักไปแล้วมันถอนตัวไม่ขึ้นแล้วถึงนึกขึ้นได้ก็สายแล้วลูกก็เป็นคนละอย่างไปแล้วแม่ไปสุราพ่อไปวัดลูกก็ไม่รู้จะเอายังไงแน่นี่ผมที่พูดในตอนต้นว่าตกเหวหินปีนป่ายได้ง่ายนักตกเหวรักเสือกสนไปจนตายจะทำยังไงล่ะไอ้หนุ่มกับลูกอันนี้กับเมียก็อยู่เป็นต่างคนต่างอยู่มันไม่ใช่ไงนั่นเป็นเกียรติยศที่อะไรอัลลอฮ์ไม่ได้บอกตามบรรพบุรุษที่มีอิสลามนะครับแล้วก็เอาสตังค์เยอะเป็นเกณฑ์แต่ว่าได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ถ้าอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็อีหม่านต่อมาเลกัตอีหม่านในการที่อะไรครับทำที่สิ่งที่เป็นความดีและสิ่งที่ไม่ดีก็ยับยั้งกันท้ายสุดจะบอกกับพี่น้องว่าอินนัลลอฮะอะตัดดุนยาอะลานียะตินอาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้ดุนยามาเพื่ออะไรครับเพื่อเราเอาดุนยานี้มุ่งสู่อาคิเราะห์
เอาดุนยามาเนี่ยให้ดุนยาแก่เราเนี่ยตัวเราทรัพย์สมบัติของเราลูกหลานเราความคิดสติปัญญาการเคลื่อนไหวของเราที่อัลเลาะห์ให้ทั้งหมดนั้นอัลลานียะตินอาคิเราะห์เพื่อมุ่งสู่อาคิเราะห์วะอาบาอัยยุติยาอัลลานียะติดดุนยาอัลเลาะห์บอกฉันไม่ยอมอัลเลาะห์ไม่ยอมที่จะให้ดุนยามาแล้วก็เอาดุนยานั้นใช้เพื่อดุนยาโดยไม่ถึงอาคิเราะห์เข้าใจไหมดุนยาที่มีอยู่จะเป็นทรัพย์สินใช้ให้ถึงอาคิเราะห์จะมีปากใช้ปากให้ถึงอาคิเราะห์จะมีความรู้ใช้ความรู้ให้ถึงอาคิเราะห์นั่นหมายความว่าเอาแบบที่อัลเลาะห์และรอซูลสั่งแล้วนบีก็บอกฉันไม่ยอมที่จะให้ดุนยามาเพื่อให้ท่านเอาประโยชน์จากดุนยาเพื่อโลกดุนยาเท่านั้นไม่ใช่อัดดุนยาดารุนอามันดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติวัลอาคิเราะตุดารุนญะซาอาคิเราะห์คือโลกแห่งการตอบแทนนี่คือโลกที่เราต้องอยู่บนโลกนี้แต่ความคิดอิสลามมีในตัวเราหรือไม่ตั้งกับหัวยันเท้าจากความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราอัลเลาะห์หมดฝนตกว่าไงลมแรงว่าไงใช่มั้ยบางคนว่าลมแรงให้อาซานลมแรงก็ขอให้ลมดีอย่าให้เป็นลมร้ายนี่ลมแรงมาอาซานอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรจะละหมาดอะไรวะเนี่ยกลัวลมจะตายฝนมันตกเยอะเราไม่ต้องการฝนอัลเลาะห์ฮุมะฮาวาอะไรนะวะลาอะไรนะไม่ใช่ตกอีกแล้วไม่รู้หรือไงอัลเลาะห์ไม่รู้นี่ดีที่ตกมุตัดยิวกับมุสลิมน่ะมีมุมมองต่างกันฝนตกฮินดูวิ่งหนีมุสลิมก็บอกเฮ้ยมึงหนีเนี่ยหมัดของอัลเลาะห์แต่นี้พอตกอีกมุสลิมวิ่งหนีไอ้ฮินดูถามว่ามึงวิ่งหนีทำไมกูไม่อยากเหยียบเนี่ยหมัดของอัลเลาะห์พอฝนเป็นเนี่ยหมัดของอัลเลาะห์ไม่อยากเหยียบเนี่ยหมัดของอัลเลาะห์กูหนีก่อนแล้วนี่แก้ก็แก้ไม่ได้แต่ว่าพี่น้องนะจันทคาตก่อนๆเป็นไงตีกองยิงปืนแล้วก็มีญาติผมคนหนึ่งยายต้นมะพร้าวเขาบอกถ้ายายไปปลูกคืนจันทคาตลูกจะดกผมก็ช่วยยกเลยลูกจะดกใครอยากได้ลูกมะพร้าวลูกดกแต่ผมเห็นลูกดกจริงๆมะพร้าวยังต้นเล็กๆอยู่เลยไอ้กี้นั่นแกนุ่งผ้ากามาดุผมเห็นเลยลูกดกผมสรุปเลยอ๋อได้ไหมไม่ได้ความคิดก็ถ้าดีมาชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ดีว่าไงนะนาอูซุบิลลาอย่าอ๋อเผลออยู่ได้อ๋อเนี่ยผมว่านาอูซุบิลลาจริงๆแล้วเห็นลูกแล้วทั้งนี้มะพร้าวยังไม่ได้ย้ายไปปลูกเลยนั่นคือสิเราต้องเชื่อมกับอัลลอฮ์ทุกเรื่องนะตาดูที่ฮาลาลฮารอมปากควรพูดหรือไม่พูดหูควรฟังหรือไม่ฟังเท้าเดินไปตรงไหนอัลลอฮ์สอบสวนจะปัสสาวะล้างสะอาดหรือไม่สะอาดมันมีบาปมีบุญตรงนั้นด้วยทุกเรื่องทุกเรื่องของเรานะมีอิสลามควบคุมทั้งหมดค่อยๆติดตามไปนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะที่จะทำความเข้าใจอีกนิดนึงอยากจะสรุปในตอนท้ายว่าอีกนิดนึงอย่าเพิ่งการมีชีวิตแบบอิสลามคืออะไรต้องไม่ได้ตักวัลลอฟินกุลูบนะเส้นทางชีวิตเนี่ยต้องตักวัลลอฟินกุลูบหัวใจเราเนี่ยความเป็นชีวิตที่มีอยู่นะต้องอะไรตักวัลลอฟินกุลูบต้องมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์คืออะไร be careful of your duty รักษาหน้าที่ที่อัลเลาะห์สั่งทุกเรื่องมีหมดในเรื่องอะไรมีหมดทุกเรื่องมีอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรผู้หญิงไม่ให้ต่อผมผู้หญิงไม่ต้องไปทำหน้าอะไรก็อามัลละหมาดเยอะๆวะจาอันนามินัลมากุลชัยอินไฮยินอัลเลาะห์ให้ทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำความสดชื่นอยู่ในน้ำอามัลละหมาดเยอะๆไม่เคยแก่หรอกนะไม่ต้องไปทำหน้าดึงหน้าดึงอะไรดึงบางทีไปทำจมูกข้างนี้เบี้ยวอ่ะข้างนี้ดีอ่ะโหโอยสารพัดสารพัดเราไม่ต้องพามันไปอย่างนี้แหละเราพาตายจะเอาหน้าอะไรหลอกกันสิแล้วก็หลอกคนว่าหน้าจะเด็ดตึงทำความยิ้มก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องเก็บตรงนี้จะเงยก็จะเพชรตรงนี้อ๋อใช้หน้าเดียวนี่แหละนะใช้หน้าเดียวแหละเป็นคนไหลหน้าล้อไม่ชอบหรอกหน้าเดียวอย่างเงี้ยสวยแล้วสวยตามวัยนะสวยตามวัยเมื่อกี้70แล้วหน้าตึงเขาบอกอันนี้หลอกโอเค
นะก็อินชาอัลลอฮ์ไม่อยากจะรู้ว่ามีอะไรท้วงติงบ้างอินชาอัลลอฮ์ไม่โอเคก็จากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับอะไรที่เป็นภาษาโบราณโบราณที่ผมเล่าเนี่ยผมไม่ใช่คนหยาบคายนะเป็นคนที่นอบน้อมสุภาพอ่อนโยนแต่ถ่ายทอดคำพูดมาให้ฟังว่าบางทีผู้ใหญ่ก็พูดแบบนี้ประโยคสุดท้ายผู้ใหญ่ก็พูดยังไงนะโต๊ะกับหลานเถียงกันหลานก็บอกโต๊ะไม่ทันสมัยเชื่อโบราณบานบุรีมันชอบว่าคนแก่เจ็บโต๊ะไม่รู้จักภาษามาที่ไหนมึงไม่เชื่อโบราณมึงบานไปกี่ทีล่ะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์